ันเนี้ยก็คือจะมีรูปหน้าของคนนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของลูกค้าสีเขียวทำให้ดูสดชื่นขึ้นสีขาวทำให้ดูสว่างขึ้นถ้าดอกไม้ที่ส้มหรือว่าสีม่วงเมื่อถ่ายรูปเนี้ยแนะนำให้เป็นสีสลับสลับกับเป็นโรลไรส์คอนโดอยู่ไม่ไกลจาก MRT ห้วยขวางค่ะแค่700ไม่มีความวุ่นวายก็ที่นี่เลยเนี่ยแล้วข้างหน้าเห็นไหมมีเซเว่นสวัสดีค่ะพบกับพลอยเพอร์ตี้จากครอบเฮลเปอร์อีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูกันว่าของแต่งห้องราคาไม่แพงแต่ทำให้ห้องดูแพงขึ้นได้ยังไงไปดูกันค่ะไอ้ข้างเดียวทำไมนะคะก็คือทั้งสีตรงดอกไม้ตรงใจกันแก้วกาแฟไอเทมแค่นี้แหละค่ะทำให้ห้องเราดูแพงขึ้นดูอบอุ่นน่าอยู่ขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละมุมจะจัดออกมาแล้วเป็นยังไงมุมนี้พลอยเลือกใช้เป็นไซใบสักนะคะมีต้นใหญ่กับต้นเล็ก1ต้นไม่พอก็ลอง2ต้นดูค่ะเอาผ้าที่มีเท็กซ์เจอร์ลองพาดลงไปหมอน1ใบหมอนสีเหลืองก็สวยนะคะวางดอกไม้ลงไปอยากได้ขนๆมีเท็กซ์เจอร์ก็เอาบล็อกหมอนมาคลุมค่ะยังดูโล่งๆเหมือนขาดอะไรไปก็เลยลองเอาแก้วกาแฟมาวางค่ะมุมหน้าทีวีอยากให้นิ่งๆเท่ๆลองเอาหนังสือสัก2เล่มมาวางแล้วก็กิ่งไม้ค่ะตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวเอาใจกันดอกไม้แล้วก็หนังสือสักเล่มหนึ่งโต๊ะตัวนี้จริงๆฟังก์ชันดีมากค่ะสามารถหมุนกลับได้แต่ว่าผิวหน้ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีริ้วรอยนิดนึงการที่เราเอาของมาวางตกแต่งก็ทำให้ดูพรางสายตาไปได้ค่ะชมแนะนำให้ปูเตียงแล้วก็ปลอกหมอนนะคะจัดให้เรียบตึงนะคะมันจะดูน่านอนกว่าดูเหมือนโรงแรมเลยอันนี้จริงๆเจ้าของห้องเนี่ยคือเขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพลอยเอามาเป็นเคสเนี่ยแก้มทำเขายับเดี๋ยวเรามาจัดกันแล้วดูว่ามันแตกต่างเราใช้การสะบัดสะบัดนะคะทั้งปลอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะสะบัดเสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงอีกนิดนึงค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยจัดผ้าม่านให้เรียบร้อยขึ้นเอาปลอกหมอนชิ้นเดิมค่ะไม่ต้องสวมเข้าไปนะคะเพราะปลอกหมอนเราชิ้นเล็กแค่เอามาพาดลงไปก็ดูมี texture ขึ้นแล้วผ้าชิ้นเดิมที่ใช้ตรงโซฟาค่ะปูลงไปลองใช้สีเบจเอาแก้วกาแฟมาวางถ้ามันดูจมก็เอาสีเขียวของดอกไม้มาวางตัดเป็นฉากหลังค่ะถ้ายังดูจมอยู่ก็ลองใช้หนังสือมาเทินให้สูงขึ้นแค่นี้ก็ดูดีค่ะมุมโต๊ะทำงานหนังสือ 2-3 เล่มแจกันกิ่งไม้เล็กน้อยเรียบร้อยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะหนังสือปลอมที่พลอยเลือกใช้เนี่ยก็คือจะมีรูปหน้าของคนนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของลูกค้าที่เราคาดว่าจะมาซื้อหรือจะมาเช่าห้องนั้นนะคะผู้ชายสไตล์แมนๆดูแพงหน่อยนะคะนี่เลยถือว่าเป็นแบบอาร์ตนะคะจริงๆพันมีหลายแนวแล้วก็ดอกไม้นะคะพวกดอกไม้ใดๆเนี่ยพันมักจะใช้เป็นสีเขียวแล้วก็ขาวแบบนี้เพราะว่ามันทำให้ห้องดูสดชื่นขึ้นสีเขียวทำให้ดูสดชื่นขึ้นสีขาวทำให้ดูสว่างขึ้นดอกไม้ทำให้ดูชื่นนะคะที่ดอกกล้วยไม้ทำให้ห้องดูหรูขึ้นแล้วก็สีขาวเนี่ยมันทำให้มันโดดออกมาจากห้องห้องที่แต่งแบบมืดๆคืนๆอันเนี้ยเข้าไปจบเลยหรือว่าดอกนี้ไฮเดรเนียก็ดูแพงขึ้นแล้วก็คือแบบริ้งสว่างเลยนอกกลาสีขาวคลาสสิกเห็นไหมส่วนใหญ่จะมีแต่สีขาวแล้วก็จะมีสีที่ช่วยเพิ่มอารมณ์เช่นสีออกส้มๆหรือว่าสีม่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกใบไม้ใบไม้สีเขียวเนี่ยมาจับกลุ่มกันก็สวยจับกับดอกไม้สีขาวเล็กน้อยแล้วก็ตัวผ้าก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวกับสีเบจเพราะว่าจะทำให้ห้องดูสว่างขึ้นแต่ว่าจริงๆถ้าเราอยู่จริงเนี่ยเราก็จะเลือกใช้สีที่เราชอบเช่นสีเขียวสีส้มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกได้ตามสบายแต่ว่าถ้าแต่งห้องเพื่อถ่ายรูปเนี่ยแนะนำให้เป็นสีสลับสลับกับค่ะ
และขอขอบคุณสถานที่คลิปนี้จากเจ้าของห้องเมโทสกายคอนโดนะคะคอนโดนี้อยู่ระหว่าง MRT ห้วยขวางและสุทธิสารค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะเฟอร์บิวอินจัดเต็มนะคะคุณมีของแค่ไหนห้องคุณก็ไม่รกค่ะที่เก็บของเยอะมากๆนะคะห้องนี้เนี่ยเฟอร์บิวเลือกใช้เป็นสีขาวทั้งห้องค่ะประกอบด้วยสีน้ำตาลและกระจกสีชาทองนะคะดูเรียบหรูไปอีกห้องนี้เนี่ยเป็นขนาด30ตารางเมตรที่ดูไม่เล็กเลยนะคะรูปแบบ1 bedroom แม้เฟอร์จะเป็นเฟอร์บิวอินแต่ด้วยความที่เจ้าของเลือกใช้เป็นสีขาวเนี่ยแหละค่ะคนมีสไตล์มีดีไซน์ทำให้ห้องมันน่าอยู่มันโปร่งขนาดนี้นะคะห้องนี้อยู่ที่ชั้น4ระเบียงทิศเหนือแดดไม่ร้อนตลอดทั้งปีเลยค่ะจากห้องนอนมองลงไปเห็นสระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ทแบบนี้เลยนี่ที่เก็บของในห้องนอนค่ะตู้เสื้อผ้าเก็บของได้เยอะนะเนี่ยห้องน้ำเป็นเรนชาวเวอร์มีกระจกเทมเปอร์กั้นอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วค่ะใครสนใจจะซื้อห้องนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าเจ้าของเนี่ยแทบไม่เอากำไรเลยค่ะแล้วเพิ่งรีโนเวทให้ใหม่กริปยังไม่มีใครเข้าอยู่หลังรีโนเวทเลยนะคะที่นี่นะคะเป็นโรไรส์คอนโดอยู่ไม่ไกลจาก MRT ห้วยขวางค่ะแค่700เมตรบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายไม่มีแบบความวุ่นวายเพราะว่าเป็นโรไรส์จำนวนยูนิตน้อยนะคะใครชอบสงบเงียบไม่มีความวุ่นวายก็ที่นี่เลยเนี่ยแล้วข้างหน้าเห็นไหมมีเซเว่นด้วยสะดวกมากโลเคชันที่รับฝากขายและปล่อยเช่าคอนโดก็คือย่านนี้เลยนะคะพลอยสามารถไปถึงผู้เช่าได้ภายในเวลาไม่เกิน15นาทีถึง20นาทีค่ะติดต่อได้ที่0944245561 LINE ส่วนตัว IPLOYO หรือ LINE @ propHelpers ผู้ช่วยอสังหาคนใหม่คู่ใจคุณ